สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องยายเพี้ยนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจี้จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าบายบายเอิร์ธเรื่องราวต่างโลกที่เต็มไปด้วยครึ่งคนครึ่งสัตว์แต่กลับมีเพียงนางเอกเท่านั้นที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆให้กําลังใจจีจีด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องยายเพี้ยนด้วยนะคะ ในตอนที่สองเปิดมาแล้วภาพก็ตัดมาที่เบลหลังจากที่เธอเนี่ยได้ต่อสู้อาจารย์ของเธอและในตอนนี้เธอก็มาปรากฏอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยหินเรืองแสงแล้วเบลก็ได้พูดออกมาว่าหินก้อนไหนนะที่ให้กำเนิดฉันและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงบางอย่างดูเหมือนว่าเสียงเรียกนั้นจะมาจากบนท้องฟ้าและบนท้องฟ้าในค่ำคืนนี้ก็มีดาวดวงใหญ่สีฟ้าลักษณะไคลโลข,ของเรานี่ล่ะค่ะปรากฏอยู่ตรง ซึ่งเบลก็ได้แต่คิดในใจว่ามันคงไม่ใช่หรอกนะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็เลือกหาที่นอนเอาัะแห่งในบริเวณแห่งนี้ห่างออกไปไม่ไกลบนต้นไม้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนบางคนนั่งสังเกตการมองเบลอยู่และเขาเนี่ยก็ได้ถือในกาเลือนหนึ่งแล้วแถมยังพูดอีกด้วยว่าในที่สุดก็หาเจอแล้วเด็กสาวคนนั้นเธอ ผู้เป็นต้นเหตุแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้านะคะและในเช้านี้เธอก็ได้ตื่นออกมาพร้อมกับจัดแจงตัวเองเรียบร้อยแต่จู่ๆก็มีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นเผ่าแรปปิเทียซึ่งน้องแรปปิเทียหรือน้องกระต่ายตัวนี้เนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าดูค่อนข้างหรูหราเลยแหละซึ่งเบลก็ออกจะแปลกใจนะคะเพราะการพบเห็นน้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็มีเรื่องเล่ากันว่าใครที่เจอแรปปิเทียเนี่ยถือว่าจะเจอความโชคดี น,น้องแรบบิทเนี่ยก็พยายามที่จะแทะเสื้อผ้าของน้องเบลตอนแรกเบลเนี่ยก็กะจะเอาเรื่องแต่พอคิดไปคิดมาก็เกิดความอินดูน้องก็เลยปล่อยไปแล้วหลังจากนั้นน้องเบลเนี่ยก็ได้ออกเดินทางนะคะและจุดหมายปลายทางของเธอนั้นก็คือชูเบิร์ตแลนด์ดินแดนแห่งดาบนั่นเองนี่คือเมืองหลวงแหง่งดาบแล้วภาพก็ตัดเข้ามาในเมืองและในที่สุดเบลเนี่ยก็เดินเข้ามาถึงเมืองหลวงนะคะแต่ถ้าว่าตลอดทางเนี่ยก็อย่างที่เคยเคยรู้กันทุกคนเนี่ยมองเดียวเป็นตัวประห หรือเรียกเบลย่างหยาบคายว่าผีไม่มีหน้านั่นเองและเมื่อเธอมาถึงและเบลเนี่ยก็มุ่งหน้าไปยังร้านค้าร้านหนึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะหาอะไรกินซึ่งคุณเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้แนะนําบางอย่างให้กับเบลและเขาเนี่ยก็ดูเป็นห่วงเธอนะคะเพราะเบลเนี่ยดูเป็นคนบ้านนอกสําหรับคนที่นี่เพราะคนที่นี่เนี่ยมีกฎเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําตามกฎเนี่ยจะอยู่ที่เมืองแห่งนี้ลําบากซึ่งกฎของที่นี่ก็เรียกว่าตีมนั่นเองคุณเจ้าของร้านเนี่ยได้บอกว่าทุกสิ่ง โลกใบนี้เนี่ยได้ถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้วมีทั้งความดีและความชั่วมีไว้ตั้งแต่เกิดถ้าไม่รักษาเอาไว้ให้ดีจะได้รับอันตรายถึงชีวิตเลยนะซึ่งเบลก็ไม่ค่อยพอใจหรอกนะคะเพราะคุณเจ้าของร้านเรียกเธอว่าแม่หนูนะ่ะแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยชื่อละบัดเบลแล้วคุณเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้แนะนําตัวว่าเขาเนี่ยชื่อฮากิสแล้วคุณลากิสเนี่ยก็ได้ถามเบลว่าเธอเนี่ยรู้จักชูเบิร์ตแลนด์มากแค่ไหนซึ่งน้องก็ได้บอกว่าก็รู้พอควรแหละนะเบลเนี่ยก็ได้ คนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นด็อกท็อปแห่งความถูกต้องแล้วก็ด็อกท็อปแห่งความชั่วร้ายส่วนชาวเมืองเนี่ยก็จะมีด้านนอกปราสาทแล้วก็ด้านในปราสาทแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของภายในปราสาทหรือคนภายในเมืองไม่ใช่เรื่องที่จะบอกคนแบบคนนอกอย่างเธอนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตัวเมืองเนี่ยถูกแบ่งเป็นสองซีกนะคะซีกหนึ่งก็จะเป็นความถูกต้องและอีกซีกหนึ่งก็จะเป็นความชั่วคุณเจ้าของร้านเนี่ยยังบอกให้เบลให้ระวังตัวโดยว่าให้เบลเนี่ยเลือกค้างให้ถูกต้องทําตัวให้ถูกที่ แต่ถ้าว่าเบลเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกอีกไม่นานเนี่ยเธอก็จะเดินทางจากที่นี่ไปแล้วซึ่งดูเหมือนว่าคุณเจ้าของร้านนี่จะตกใจกับเบลเป็นอย่างมากเลยแล้วเบลก็บอกว่าตัวเธอน่ะคือโนแมดโนแมดก็คือนักพพนจรนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าการที่จะเป็นโนแมดเนี่ยต้องรับการยินยอมจากพระเจ้าก่อนและเมื่อเบลได้ยินคําว่าพระเจ้าเธอเนี่ยก็เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงดูเหมือนว่าเบลจะรู้สึกตัวแล้วนะคะว่าความทรงจําของเธอเนี่ยมีบางอย่างผิดปกติไป แล้วก็มีบางสิ่งบางคนที่เธอเนี่ยลืมเลือนไปอย่างสนิทแล้วในขณะนั้นเองจู่ๆประตูหน้าร้านเนี่ยก็ถูกเปิดออกอย่างรุนแรงแล้วก็มีกลุ่มคนมากมายเดินเข้ามาแล้วเจ้าพวกนั้นก็คือนักดาบชั่วนั่นเองพวกเขาเนี่ยได้จับ ma, และปิดเทียมาแล้วเจา้าและปิดเทียนั้นก็คือน้องแลบบิดที่เบล,ลเจอก่อนหน้านี้และน้องเนี่ยก็ทําหน้าตาบ้องเบลใส่ทุกคนเลยนะคะทั้งๆที่เจ้าคนพวกนั้นเนี่ยต้องการที่จะฆ่าน้องเพราะว่าการที่เลือดน้องเนี่ย ถูกดาบของตัวเองมันจะทําให้ดาบเล่มนั้นมีมูลค่าเพิ่มและในขณะที่เจ้าพวกนั้นเนี่ยกาลังลงดาบไปที่น้องน้องเบลเนี่ยก็ทนไม่ได้นะคะเธอเนี่ยเข้ามาขัดขวางและแน่นอนว่าก็เกิดการต่อสู้ขึ้นและในตอนนั้นเองเบลก็รับรู้แล้วว่าเวลาเธอฟันดาบเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเธอเนี่ยสามารถทําลายดาบของผู้ต่อสู้ได้แต่ไม่สามารถทําอันตรายถึงชีวิตให้กับผู้ต่อสู้ทุกคนที่เข้ามาปะทะกับเธอดาบของทุกคนเนี่ย ล้วนพังไม่เหลือชิ้นดีเลยซึ่งคุณเจ้าของร้านเนี่ยพยายามจะห้ามอย่างสุดความสามารถแต่ทว่ามันก็เฉียดฉิวไปนะคะแต่การนั้นเธอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฆ่าใครได้หรือทําให้เลือดตกยางออกและน้องเบลเนี่ยก็หันมามองเจ้ากระต่ายต้นเรื่องก็พบว่าน้องตายเนี่ยได้หนีหายไปแล้วและหลังจากนั้นไม่นานนักดาบแห่งความถูกต้องเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่ร้านแห่งนี้ซึ่งคุณเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้ถามหาใบอนุญ,ญาตในการต่อสู้จากเธอและแน่นอนว่าน้องเบลของเรา ไม่มีค่ะพะน้องเบลเนี่ยเพิ่งเข้าเมืองมาได้ไม่นานเองและแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วน้องเบลเนี่ยก็ได้ถูกจับไปนะคะและในตอนนี้เองเราก็รู้แล้วว่าเมืองในวัยเด็กที่น้องเบลอยู่เนี่ยก็คือเมืองแห่งนี้นั่นเองเมืองที่เธอเนี่ยได้พบเจอกระดาบคู่ใจและดาบนั้นก็อยู่ในปราสาทที่เธอกําลังเข้าไปถูกขังนี่แหละค่ะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องขังดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีภาพจําอยู่ว่าในอดีตเธอก็ถูกขังอยู่ในตอนนี้แล้วเธอก็รับรู้แล้วว่า นี่คือคำสาปของการเป็นโนแมดแล้วเมื่อเธอเนี่ยถูกจับเข้าไปอยู่ในห้องขังผู้คุมนะคะก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะมาสอบสวนเธอก็ต่อเมื่อเทียนดับและหลังจากนั้นเจ้านานเนี่ยก็ได้ปิดประตูแล้วก็จากไปและเมื่อน้องเบลเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองเธอเนี่ยก็พยายามคิดถึงเรื่องราวหรืออดีตที่เธอเนี่ยลืมเลือนแต่สุดท้ายแล้วเธอเนี่ยก็นึกไม่ออกจนกระทั่งน้องเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนก็ไม่มีใครมารับเธอแล้วแหละ ในตอนนี้หลังจากนั้นน้องก็ได้ตัดสินใจนะคะโดยการชักดาบแล้วก็ถล่มประตูไปเลยและหลังจากที่ถล่มประตูออกมาเจ้าผู้คุมเนี่ยก็วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยน้องเบลเนี่ยก็ได้ก้มมาคุยกับผู้คุมว่าตอนนี้เนี่ยเธอต้องการพบพี่ชายแล้วพี่ชายของเธอชื่อกัฟมาเป็นนักดาบอันดับหนึ่งเป็นอัศวินที่นี่เพราะฉะนั้นช่วยตามมาให้เธอหน่อยเข้าใจไหมถ้าทุกคนจําไม่ได้นะคะว่ากัฟมาคือใครก็ให้ย้อนไปดูตอนที่1เพราะตอนที่น้องเนี่ยฮิวดา ออกมาแล้วคนที่สกัดกั้นน้องได้นะั่นก็คือกัฟมาคนนั้นนั่นเองแล้วภา <van> พก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารก่อนหน้านี้นะคะในตอนนี้ก็มีบุคคลหนึง่งซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาคุยกับคุณเจ้าของร้านแล้วก็สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีคนทําดับพังหรอดับเล่มนั้นเป็นของคุณเจ้าของร้านหรือเปล่าซึ่งคุณเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าเป็นดาบของคนหนุ่มนะ่ะถ้าอยากรู้อะไรก็ไปถามพวกมันเอาเองแล้วหลังจากนั้นบุคคลปริศนาเนี่ยก็ได้เดินจากไปนะคะและหลังจากนั้นม่น จู่ๆก็มีเสียงวอยวๆดังออกนอกร้านแล้วก็พบว่ามีอันเดสเนี่ยโผล่มาจากพื้นพวกมันเนี่ยมุ่งหน้าไปยังปราสาทชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นส่งเสียงดังกันไปทั่วแล้วภาพก็ตัดมาในปราสาทแล้วในที่สุดน้องเบลเนี่ยก็ได้เจอกัฟมาดูเหมือนว่ากัฟมาเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของเซียนนะคะและเขาก็คงจะรับรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยน้องเบลเนี่ยได้รับการทดสอบครั้งสุดท้ายจากเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยพยายามช่วยเหลือเธอ,อ เต็มที่แถมยังให้ใบอนุญาตเธออีกด้วยและเบลเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยรับไม่ได้หรอกซึ่งกัฟมาก็ได้ถามว่าเบลเนี่ยโกรธอาจารย์ของเธองั้นเหรอซึ่งเบลก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้จะรู้สึกยังไงเพราะเขาคนนั้นเนี่ยทำให้ฉันลืมไปจนหมดดูเหมือนว่าเบลเนี่ยจะจําเรื่องที่สําคัญได้นะคะแต่ทว่าก็นึกหน้าอาจารย์ของตัวเองไม่ออกเพราะเขาเนี่ยถูกลบออกจากความทรงจําของเธอทั้งหมดซึ่งในตอนนั้นกัฟมาเนี่ยก็พายายามหว่านล้อมให้เบลเนี่ยรับใบอนุญาตจากเขาไปเพราะหลั หลังจากนี้เธอเนี่ยต้องเข้าเฝ้าพระราชาการที่จะเป็นโนแมสได้ต้องได้รับการยินยอมจากพระราชาและที่นี่พระราชาก็เปรียบเสมือนพระเจ้าเพราะฉะนั้นเธอต้องเข้าไปปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้าเธอเนี่ยถึงจะได้เป็นโนแมดและหลังจากนั้นเธอก็จะได้ออกเดินทางต่อแล้วในที่สุดน้องเนี่ยก็ยินยอมที่จะใช้ใบอนุญาตการต่อสู้จากกัฟมานะคะและในขณะนั้นเองน้องก็ได้ยินเสียงแทะของบางอย่างเมื่อก้มลงไปดูก็พบว่าลับบิดเทยียตัวนั้นเนี่ยได้มาปรากฏตัวที่ กัฟมาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะคนปกติเนี่ยไม่เคยเที่จะพบเห็นแรปปิตรียาแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือซะว่าเขาเป็นแขกค,คนหนึ่งของฉันละกันมันคือความโชคดีของคนที่นี่น่ะซึ่งหลังจากที่น้องเนี่ยได้เป็นแขกของกัฟมาความเป็นอยู่ของน้องเนี่ยก็ดีขึ้นทันตาเห็นเลยข้อหาต่างๆที่โดนมาก็ลบล้างซะจนสิน้นและหลังจากนั้นนะคะกัฟมาก็ได้พาน้องเบลเนี่ยไปยังบ้านพักและแน่นอนว่าเจ้าแรปปิตรียเนี่ยก็ต้องพักกับน้องเบลด้วย แล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องน้ําในตอนนี้เจ้าแรบบิดเทียเนี่ยกำลังถูกน้องเบลเนี่ยจับอาบน้ําด้วยกันซึ่งมันเนี่ยก็พยายามจะหนีแต่ทว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกน้องเบลเนี่ยจับแก้ผ้าแล้วก็อาบน้ําด้วยกันและในตอนนี้น้องเบลเนี่ยก็รู้แล้วว่าเจ้าแรบบิดเทียตัวนี้หรือเด็กคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยก็คือเด็กผู้ชายซึ่งน้องพยายามคุยกับเจ้าแรบบิดเทียแต่มันเนี่ยก็ไม่คุยกับน้องนะคะแล้วน้องก็ได้คิดว่าสงสัยเจ้าจะพูดไม่ได้และหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้กอด

เธอก็ได้แต่คิดว่าการรับความสงสารจากคนอื่นเนี่ยมันทรมานจริงๆเลยนะแล้วภาพก็ตัดไม้ในอีกวันหนึ่งและในวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของเบลวันนี้กัฟมาเนี่ยจะพาเบลไปพบกับพระเจ้าซึ่งเป็นอะไรที่เบลเนี่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยและในสร้อยคอของน้องหรือใบอนุญ,ญาตในการต่อสู้เนี่ยก็สลักคําว่าลาบัตซึ่งกัฟมาก็ได้บอกว่าชื่อนี้เนี่ยเธอใช้เป็นคนที่สองนะซึ่งน้องเบลก็ดูไม่ค่อยจะพอใจนะคะแล้วก็ได้ให้ถามว่าคนแรกเนี่ย ใครเป็นคนใช้ซึ่งพี่กัฟมาก็ได้บอกว่าก็อาจารย์ของเธอยังไงล่ะและหลังจากนั้นจู่ๆในหัวของเธอเนี่ยก็มีเสียงดังขึ้นการให้สัญญาต่อพระเจ้าก็คือต้องกล่าวคําจันลงต่อพระเจ้าหรือคําสรรเสริญต่อพระเจ้าในฐานะนักบรนเลงดาบซึ่งเสียงนั้นพนยะายามที่จะสอนน้องนะคะหรือเป็นไกด์บอกว่าควรจะทํายังไงต่อหน้าราชาที่เป็นเสมือนพระเจ้าแล้วในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางมายังห้องโถงแห่งดาบซึ่งเป็นชื่อเรียกของสถาน ที่ทั้ง3และเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งดาบอีกด้วยและในที่สุดกราฟมาก็พาน้องเบลเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าแผ่นที่ปรากฏของพระเจ้านั่นเองซึ่งเมื่อน้องมองไปนะคะก็พบว่ามันดูเหมือนปลายสู่สารซะมากกว่าและหลังจากนั้นม่านเนี่ยก็ได้เปิดออกมาก็พบว่าหลังม่านเนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะมีแสงเลืองลองตลอดทั้งลําต้นนะคะและหลังจากนั้นก็มีแสงสว่างด้านหน้าแล้วก็ปรากฏร่างพระเจ้าออกมาซึ่ง ร่างพระเจ้าเนี่ยก็มีทั้งร่างที่ความดีและความชั่วรวมกันซึ่งต้นไม้แห่งนี้ก็เรียกว่าต้นไม้ที่พระเจ้าสถิตนั่นเองทันทีที่พระเจ้าเนี่ยปรากฏร่างออกมานั่นก็ทําให้เบลเนี่ยถึงกับตกตะลึงไปเลยเพราะร่างพระเจ้าที่ปรากฏออกมาแม้ใบหน้าเบื้องบนเนี่ยจะดูงดงามดุจเทพพระเจ้าแต่ทว่าเมื่อมองต่ําลงมานิดนึงจะพบใบหน้าอัปลักษณ์และหลังจากนั้นพระเจ้าเนี่ยก็ได้บอกออกมาว่าถ้าไม่สามารถทนในรูปลักษณ์นี้ได้ข้าเนี่ยก็จะก กลับไปในต้นไม้ส่วนใบหน้าปะลักก็ได้บอกว่าช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่แปลกประหลาดนะักมีหน้าละถึงไร้มารยาทสิ้นดีในตอนนั้นเองกับมาเนี่ยก็พยายามเตือนสติให้น้องเบลเนี่ยแสดงความคารพต่อเทพเจ้านั่นเองและหลังจากนั้นน้องเบลเนี่ยก็ได้ทําความคารพต่อเทพเจ้าและเทพเจ้าเนี่ยก็ได้ถามว่าน้องเบล,บเ,เ,ลเ,เ,เนี่ย,ยต้องการอะไรซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอต้องการเป็นโนแมดและต้องการปฏิญ,ญาณตนซึ่งพระเจ้าก็ได้ถามว่าทําไมเธอต้องการที่จะเป็นโนแม และหลังจากนั้นน้องเบลเนี่ยก็ได้บอกมาว่าเธอเนี่ยต้องการหาเผ่าพันธุ์ของตัวเองที่จะอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ต้องรู้สึกดุกรังเกียจแบบนี้และหลังจากนั้นพระเจ้าเนี่ยก็ได้ตอบตกลงนะคะแต่ว่าว่าพันเนี่ยก็ได้บอกว่าข้าจะให้บททดสอบในการทําสัญญาและพระเจ้าก็ได้ให้เบลเนี่ยขานชื่อเครื่องดนตรีของเบลออกมาและหลังจากนั้นบเบลเนี่ยก็ได้ชูดาบของตัวเองขึ้นแล้วเธอก็ได้บอกว่าคู่ปรพพันธ์ดาบชื่อดังแลนดิ้งแล้วพระ เจ้าก็ได้บอกต่อนะคะว่าในฐานะนักบรรเลงเพลงดาบนักดาบที่จะถูกเลือกคนนึงจะมาต่อสู้กับเจ้าแล้วน้องเบลเนี่ยก็ได้ถามออกมาว่าผู้นั้นเนี่ยคือใครแล้วพระเจ้าก็ได้ตอบกลับมาว่าผู้ที่มีความเกี่ยวดองลึกซึ้งกับเจ้ายัางไงละ่ะหนึ่งในสีนักดาบขีรัวผู้ที่เคยถูกเจ้าทำลายดาบไปแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่สอง